Accessing Art Talkative Archives. กอซิลล่าลุยชื่อไททานุสโกจิระก็เป็นนักล่ายุคโบราณที่มีมาแต่ยุคเดิมบันนะครับโดยไททันยักษ์ชนิดนี้ปรากฏตัวเหตุเป็นครั้งแรกในปี1954ซึ่งมาจากการหลอกล่อมันด้วยการใช้คลื่นรังสีแกมมาจำลองโดยกอร์โมนาที่เพิ่งถูกก่อตั้งขึ้นมาแต่ยังมีกองทัพสหรัฐอยู่เบื้องหลังโดยเป้าหมายของโมนาคือเพื่อศึกษาเหล่าไททันนี้แต่ไม่ใช่กองทัพทางกองทัพได้ทำการทดสอบระเบิดไฮโดรเจนบังหน้าเพื่อกำจัดไททันยักษ์ตัวนี้แต่ตอนหลังก็ได้รู้ว่าแม้แต่ระเบิดที่ทรงอันภาพที่สุดในโลกก็ไม่สามารถจัดการไททันตัวนี้ได้จนกระทั่งถูกก็อดซิลล่าปรากฏตัวให้ชาวโลกได้เห็นในเหตุการณ์ที่คอนโนลูลูและตอมมาริวันจีเดในซานฟรานซิสโกทำให้ตัวก็อดซิลล่ากลายมาที่รู้จักกลายมาที่หวาดเกรงคนทั่วโลกไททันตัวที่2และ3มาเทิร์นลองเลกแล้วก็แมนเทิร์นคลอปรากฏตัวในฉากแฟลชแบ็กของบิลลันดาเดินตัวย่อกลับไปยังเกาะกะโหลกในปี1973ในวันที่บิลลันดาเนี่ยออกสำรวจเดินทางไปทุกเกาะแล้วก็ถูกไล่ล่าด้วยมาเทิร์นลองเลกซึ่งเป็นสัตว์ประหลาดแมงมุมขนาดยักษ์เขาวิ่งหนีไปพร้อมกับเทปที่เขาบันทึกเอาไว้จนมาถึงบริเวณโขดหินริมทะเลแล้วก็พบว่าโพรงนั้นมันไม่ใช่โขดหินมันคือไททันอีกตัวหนึ่งแมนเทิลคลอซึ่งเป็นไททันที่มีรูปร่างเหมือนปูขนาดยักษ์ไททันทั้งสองตัวได้ทำการต่อสู้กันโดยที่บิลลันดาเนี่ยอยู่ระหว่างกลางและเขาก็ใช้จังหวะสุดท้ายเนี่ยโยนเทปบันทึกตกลงไปยังทะเลแล้วเทปที่ว่าก็ส่งต่อเป็นมรดกตกทอดไปยังตระกูลลันดารุ่นต่อไปไททันตัวที่4เอนโดสวอร์เมอร์เป็นไททันที่มีลักษณะเป็นแมลงที่มีความคล้ายตะขาบหรือกิ้งกือที่ถึงแม้มันอาจจะไม่ใช่สัตว์ประหลาดตัวใหญ่มากเพราะว่ามันเพิ่งออกมาจากไข่แต่ด้วยจำนวนของมันก็ทำให้มันเนี่ยกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวและน่าขยะแขยงโดยตัวเอนโดสวอร์เมอร์ถูกพบโดยสามผู้ก่อตั้งโมนาดเคโกลันดาบิลลันดาและก็ลีชอลที่บริเวณโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในคาซัคสถานซึ่งปัจจุบันนั้นเป็นพื้นที่ล้างไปแล้วโดยพวกเขาตั้งทฤษฎีว่าพวกเอนโดสวอร์เมอร์เนี่ยมาสร้างรังบริเวณนี้เพราะรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ดึงดูดพวกมันมาแต่มันก็กลายเป็นเรื่องราวของลิกาซีโอมอนสเตอร์วันที่ตัวเคโกนั้นหายตัวไปแล้วเราก็ได้เจอกับตัวแม่ของเอนโดสวอร์เมอร์ในตอนที่ตัวรีชอร์ในวัยชราเนี่ยต้องการปิดประตูมิติซึ่งสุดท้ายตัวรีชอร์ก็ทำสำเร็จตัวหินคอนกรีตก็ได้ทับตัวสัตว์ประหลาดแล้วก็ตกลงไปดินแดนลี้ลับพร้อมกับตัวรีตัวที่5ไอรอนดราก้อนไอรอนดราก้อนก็เป็นสัตว์ในตำนานคนพื้นที่ในแถบฟิลิปปินส์ที่มีลักษณะคล้ายไวเวิร์นมีหัวที่กว้างคล้ายๆกับปลาและมีเขาคล้ายๆเขาวัวอยู่บริเวณด้านหลังหัวมีเหงือกอยู่ตรงบริเวณคอของมันมีปีกสีแดงเข้มที่มีลักษณะคล้ายๆกับครีบของปลาบินและปลายปีกก็มีมือ4นิ้วลำตัวยาวและผอมและมีขาหลังสั้นกว่าขาหน้ามากไอรอนดราก้อนถูกพูดถึงในปี1943เป็นวันที่มันเนี่ยโจมตีเรือพิฆาตในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แม้ว่าเรือพิฆาตจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวมันมากแต่ตัวไอรอนดราก้อนก็สามารถจมเรือมันได้แล้วก็ลากเรือขนาดใหญ่เนี่ยไปทางตะวันตกหลายพันไมล์ไปยังฟิลิปปินส์ส่งผลให้ลูกเรือทั้งหมดเสียชีวิตมีผู้รอดชีวิตคนเดียวนี่คือบิลลันดาต่อมาผู้ก่อตั้งทั้ง3บิลเคโกและลีในช่วงที่ทั้ง3เพิ่งคบกันครั้งแรกพวกเขาอยู่ที่ฟิลิปปินส์เพื่อสืบหาข้อมูลแล้วก็ได้เจอกับเรือสาบสูญที่ว่า USS Lawson ในปี1952พร้อมกับตัวไอรอนดราก้อนด้วยโดยทั้ง3ก็ไม่ได้ตามเก็บข้อมูลมาเพราะเนื่องจากมันอันตรายเกินไปไอรอนดราก้อนถูกพูดถึงอีกครั้งในปี1912ในวันที่ตัวริชอลกับคณะสำรวจลงไปยังมันตุมิติแอ็กซิสมุนดิเพื่อศึกษาข้อมูลรวมถึงตามหาเคโกด้วยถ้าเธอยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ได้พบว่าในดินแดนต่างมิติอย่างแอ็กซิสมุนดิเนี่ยมีการเดินทางของเวลาที่ต่างจากโลกปกติและกลุ่มคณะสำรวจก็ถูกสังหารเกือบหมดทั้งจากภัยธรรมชาติในดินแดนนั้นและก็ตัวไอรอนดราก้อนด้วย
ดูริชอลรอดชีวิตมาได้คนเดียวแต่เวลาก็ผ่านไปหลายสิบปีแล้วจนกระทั่งช่วงกลางศตวรรษ2010เมื่อริชอลเคโกและเมย์ตกไปยังแอซิสมุนดีอีกครั้งพวกเขาพยายามกลับไปยังโลกเดิมโดยใช้เครื่องรังสีแกมมาจำลองเพื่อล่อไททันจากมิติอื่นที่เข้ามาแต่ปรากฏว่ามันเป็นล่อไททันที่อยู่ที่นั่นอยู่แล้วนั่นคือตัวไอรอนดราก้อนนั่นเองและในขณะที่เหตุการณ์กำลังวิกฤตนั้นก็มีไททันที่ถูกล่อเข้ามาเปิดประตูมิติขึ้นซึ่งนั่นก็คือโกจิระทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันซึ่งเราก็เห็นว่าระดับพลังและขนาดนั้นแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดระหว่างไอรอนดราก้อนและโกจิระสุดท้ายไอรอนดราก้อนก็โดนฉีกเป็นชิ้นแล้วก็ถูกเหวี่ยงเข้าประตูมิติไปขออภัยต้องขัดจังหวะการบรรยายนะครับตอนนี้ช่องอาร์ตโตกทีเนี่ยเติร์กใครตามเจ้าผมมานานก็จะรู้ว่าผมเคยทำคลิปเล่าเรื่องโดราเอมอนนามิตะโนบายโอศาสตร์เป็นโดจินเกมที่เอาโดราเอมอนไปครอสโอเวอร์กับเกม Resident Evil นะครับแล้วก็มีคนไทยเนี่ยเข้ามาแปลแล้วก็เพิ่มบรรยายเพิ่มเติมเนี่ยในบล็อกสปอตไงเขาแต่งมาหลายภาคมากเขาก็อนุญาตให้ผมนำไปเล่านะครับแต่ไม่รู้ทำไมเจ้าของลิขสิทธิ์โดราเอมอนเนี่ยเจ้าของลิขสิทธิ์เลยนะสไตล์ช่องผมนะครับเรียกว่าโดนเตือนไปรอบนึงอะเนาะเลยต้องลบคลิปทั้งหมดไปซึ่งผมก็เสียดายไงเคยอัปลง Facebook แล้วบางส่วนแต่คลิปเก่านู่นมันเป็นช่วงที่เหมือนไมค์ผมมันไม่ใช่ไมค์แบบเนี้ยก็เลยคิดว่าอาจจะทำใหม่ทั้งหมดนะครับโดยใช้ดูฟรีประมาณ10ตอนแรกๆกว่าๆนะดูใน Facebook และจากนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคลิปสำหรับสมาชิกใน YouTube โดยเฉพาะนะครับนะถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยอ่ะลองมาดู10ตอนแรกได้ก่อนใน Facebook ซึ่งตอนนี้ผมลงไป3ตอน 3-4 ตอนแล้วนะครับถ้าเกิดดูแล้วชอบแล้วมีกระซับพอเนี่ยก็ไปสมัครกันได้ใน YouTube นะครับ50บาทต่อเดือนนอกจากคอนเทนต์ของนามิตะโนบายโอศาสตร์เนี่ยท่านก็ชมคลิปใหม่ๆก่อนใครแบบ Alexis นะครับก็ขอบคุณท่านที่ตามกันมานะครับเอาละเข้าเรื่องกันต่อ Monarch Legacy of Monster Frostwalk มีลักษณะเหมือนตุ่นจมูกดาวเป็นไททันสัตว์กินเนื้อสีขามีหางที่ยาวงเล็บขนาดใหญ่เนี่ยที่บอกไปมันมีจมูกที่แหวกออกมามันก็ตุ่นจมูกดาวร่างกายของมันสามารถส่องแสงได้ตอนคืนโดยมันถูกหลอกล่อมาด้วยความร้อนจากเครื่องบินแล้วก็อะไรก็ตามที่มีความร้อนรวมถึงกองไฟด้วยมันโจมตีแคมป์ของฮิโรชิลันดาและรวมถึงเครื่องบินของพวกรีชอเช่นกันตัวที่7แรมเบิลโบอาจากที่เราเห็นมันเป็นหมูป่าขนาดใหญ่ที่มีพื้นงอกตามตัวจากทางด้านหลังโดยหน้าตาของมันมีฟันหลายซี่เต็มปากและมีงาขนาดใหญ่2อันที่หงายขึ้นใกล้ด้านหน้าของปากและมีงาอีก2งายื่นออกมาทางจมูกซึ่งอ้างอิงจากหมูป่าที่มีอยู่จริงนั่นคือบาบิซูล่าโดยรวมมันไม่ใช่แต่ท่านที่พิเศษอะไรนะมันเจอตัวเคโกและมันเกือบจะทำร้ายเธอจนกระทั่งมีบุคคลปริศนานั้นยิงธนูมาทำให้มันเนี่ยเริ่มจะล่าถอยไปไททันตัวที่8คองคองปรากฏตัวในเหตุการณ์ในปี2017เป็นวันที่ตัวเคโกเคสและเมกลับมาจากแอ็กซิสมุนดีได้ซึ่งเวลาก็ผ่านไป2ปีแล้วพวกเขาได้พบเคนทาโร่อีกครั้งแล้วก็ได้รู้ว่าพวกเขานั้นไม่ได้ทำงานกับโมนาแล้วแต่ทำงานกับองค์กรเอเปกบนเกาะกะโหลกซึ่งเกิดพายุใหญ่ขึ้นและคองก็ดูเหมือนจะกลิ้วมากๆเช่นกันนอกจากไททันตัวใหญ่ที่ผ่านมาในโลกของแอซิสมุนดินั้นก็มีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเช่นกันนั่นคือแอซิสมุนดิบัตเตอร์ไฟซึ่งเป็นผีเสื้อประจำถิ่นในพื้นที่นั้นโดยมีขนาดใหญ่พอๆกับฝ่ามือคนและดูเหมือนมันจะไม่ได้เป็นอันตรายกับมนุษย์เท่าไหร่แต่ข้อมูลก็ยังไม่แน่ชัดจนกว่าจะมีการศึกษาต่อไป